ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเหมือนกับจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการมารวมพลังกันก่อนหน้านี้ชลบุรีนี่เป็นจังหวัดแรกเลยนะคะเมื่อวานนี้รวมตัวกันของประชาชนใน3อำเภอค่ะคือพนัสนิคมเกาะจันแล้วก็พานทองนะคะรวมตัวกันที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมพร้อมใจกันภาพนี้สวยมากเลยนะคะพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองค่ะถือธงชาติไทยนะคะถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะออกมาแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันจากนั้นก็เคลื่อนขบวนกันไปค่ะทั่วทั้งเมืองพนัสนิคมเลยนะคะจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมแล้วก็ได้กล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศแล้วร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติซึ่งทุกคนล้วนมีใจรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศ